สวัสดีครับกับไลเรนเจอร์ตอนนี้ก็สั่งไปแล้วเมาส์ใหม่แล้วรอสักพักก็พักเบรกพอดีนะ เอออะไรกันดีอ่ะนี่แหละอันนี้ก็ธาตุพืชที่แรกก็อย่างที่บอกว่ากะจะไม่ซื้อใช่ไหมอันเก่าก็ทนใช้ไปไม่ไหวอ่ะหงุดหงิดคือแทนที่จะได้กางนิ้วเต็มมือมันคือปุ่มคลิกซ้ายก็แล้วก็ใช้ที่ปุ่มนั้นอันนี้ต้องย่อนิ้วลงมาปุ่มอื่นก็ล้วนหมดเลยแต่พอเท่าที่ไปอ่านดูนะคือจะซื้ออะไรจะหาข้อมูลก่อนเนี่ยแต่เท่าที่ไปอ่านดูก็เป็นกันเจอครับเมาส์ซ้ายมันจะไปก่อนเพื่อนเลยก็โอ้ก็น่าเสียดายรอบนี้ราคาแพงขึ้นมาอีกปะตาแรกจะได้เลิกบ่นใช่ไหมมันทนหงุดหงิดไม่ไหวครับก็เลยจัดการดีกว่าคือไม่รู้จะมาทนทำไมกับเรื่องพวกนี้แต่มันก็จะเครียดเอาไงเสียสุขภาพจิตแต่ก็เป็นคนที่ไม่ชอบใช้เงินในการแก้ปัญหานะคือพยายามหาแนวทางอื่นก่อนไง C แถม O โอเคแถม5ดาว จะใช้เงินแก้ปัญหามันไม่รู้จะอีกเท่าไหร่ไง ไม่รู้จะหามาแก้ได้อีกสักแค่ไหน ดูมันจะเยอะเกินเดี๋ยวพอสแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ใช้ปุ่มปรับ DPI มาคลิกซ้ายครับก็โอเคดูดีโหแล้วพอปุ่มมันเข้าที่อ่ะนะเล่น ROV ก็โอ้โหเมดลากสกิลเป็นเพลินอ่ะปรับแต่งได้หมดอ่ะโอเคแถมสวยงามลงวนเหมือนเดิมแล้วกันนะก็น่าจะลงแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ลงแค่รอบเดียวพอก็น่าจะเคลียร์แล้วล่ะไม่รู้กลับไปเรื่องเมาส์ก็ไม่รู้จะไปทนเครียดทำไมไงเอายอมก็ได้วะจ่ายหน่อยแต่ตัวเก่ามันเป็นในหายอะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวซื้อปุ๊บเดี๋ยวจะลงทะเบียนอะไรพวกนี้ด้วยมันจะเพิ่มวันอะไรอะการรับประกันไงอันเก่าเห็นว่าถ้าลงทะเบียนแล้วมันได้2ปีนะแต่ไม่ได้ลงไว้อ่ะก็น่าจะปีเดียวก็ซึ่งมันก็หมดแล้วก็เสี่ยงนิดหน่อยโอ้โหตานี้น่าเกลียดน่าเกลียดจบที่ตรงไหนดีวะเล่นเมาใช่ไหมก็จะอยากพูดเรื่องการรับประกันอะไรพวกนี้ครับมันก็ถึงว่ามันจำเป็นอะไรพวกนี้เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราซื้อจะมีปัญหาหรือเปล่ามันอาจจะราคาแค่500อย่างเงี้ยแต่ถ้าซื้อใหม่ก็500ใช่ไหมอยู่ดีๆก็เสียเงินเพิ่มอ่ะมันก็ไม่ชอบหรอกถ้าเรามี500เนี่ยไปเติม RV ก็ซื้อได้แล้ว1ตัวตัวท็อปๆได้แล้ว1ตัวนั่นแหละคิดในแง่มุมนั้นแล้วมันจะรู้สึกเสียดายทันทีครับโอ้โหทำไมต้องมาจ่ายเพิ่มวะอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินไปเติมเกมดีกว่าเงี้ยไป500ได้เอาไปกินอะไรได้เต็มที่เลยดีๆก็1มื้อก็ได้โอ้โหเฮ้ยน่าเกลียด RV ช่วงนี้ก็หนักจริงๆครับมันเล่นไม่เป็นกันเลยอ่ะผมต้องแบกทุกเกมอ่ะก็บางเกมผมก็ไม่เป็นก็มีนะมันก็ไม่ใช่หรอกก็มันไม่รู้หน้าที่กันไงว่าตัวนี้เล่นตัวนี้ควรต้องไปที่เลนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะต้องทำคลิปสอนอีกอาจจะไม่เป๊ะนะแต่มันโดยพื้นฐานแล้วควรจะเป็นแบบนั้นไงเพราะไม่งั้นมันจะเล่นยากเดี๋ยวเนี่ยเล่นแครี่ไปก็
ไม่มีคนมาคุ้มกันโอ้ก็ยังดีพอคนอื่นเขาเล่นแครี่เราก็จะไปคุ้มกันมันก็ไปเลนอื่นไม่ให้เราคุ้มกันมันต้องมาอยู่กับเรานะเว้ยทำให้ไปเลนอื่นวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เละเทะกันเลยแล้วพอเราเห็นอย่างนั้นเราก็โอเคพอ แล้วแต่คุณจะไปเลนไหนก็เลนของคุณอีกหลังก็เล่นคือจะเล่นขำๆมันก็ได้แต่ก็แพ้ไงเพราะคนอื่นมันไม่เอาเลยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นเรียกรวมเงียบเฮ้ยเลนกูโดนลุม4ตัวขอความช่วยเหลือหน่อยเงียบโอ้โหกูตายก็เลยงั้นก็ปล่อยแตกไปก็ไปเลนง่ายๆบ้างมันก็แพ้อยู่แล้วล่ะแต่ก็ช่วยไม่ได้นี่เราก็ก็คนก็ไม่เป็นไงเราก็ไม่รู้จะแบกไปทำไมเราก็อยากมาเล่นสนุกสนานใช่ไหมก็เล่นเกมเนี่ยเดนกดก่อนโอเคมี5ดาวแถมชั้นอื่นๆเดี๋ยวปรับลงดีกว่าจะไปเก็บเลเวลไงขี้งกได้เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะขึ้นเลยนะได้แค่นี้แหละมันก็ใกล้เต็มแล้วดิเลเวลก็พี่น้องๆบ่นนะพี่เล่นเกมจริงจังไปเครียดไปพอไปเล่นเกมนั้นผมก็อยากเล่นแบบคลายเครียดบ้างก็ทำแต่หน้าที่ตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องแบกอะไรแยะๆอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็แพ้ไงคือถ้าเราก็ต้องแบกไง สุดท้ายก็ต้องแบกอยู่ดีก็มันก็ไม่ได้ค่อยได้คลายเครียดเท่าไหร่โอ้โหไม่ไหวมั้งเนี่ยได้อยู่ตีป้อมแตกอยู่แล้วส่วนเกมนี้เดี๋ยวเห็นว่าจะมีตัวใหม่มาแล้วใช่ไหมเลือดเด้งเหมือนไฮบาระด้วยยาสกิลก็ค่อนข้างกว้างก็ถ้าโชคดีเปิดได้ก็ยินดีด้วยใกล้มาแล้วหรอมั้งเห็นมีข้อมูลแล้วแต่ถ้าทำตัวเทพๆมาแต่ไม่ให้คนผู้เล่นเปิดได้ก็เท่านั้น โอ้โหคือบางทีก็งงเอ๊ะทำมาทำไมวะทำแล้วเราเปิดไม่ได้คือ บี้ก็ไม่ได้จะมีเยอะแล้วไงแต่ก็ยังไม่ได้อีกก็เลยงอนเล็กๆไอ้ตานี้ตีไม่ได้อ่ะได้ดิเอาแชมเปญออกก็ตีเบาลงเยอะเลยครับมาห่วงเก็บเลเวลนะโอ้โหแต่เห็นมันตายเนี่ยมาอะไรขนาดนั้นวะมีปีโก้ใช่ไหมเนี่ยติดคลิกกระจายเลยอะสปาร์ตถึงป้อมอะครับโอ้โหตัวชนเราเดินช้าไปนิดอยากว่าทีมเก็บวัตถุดิบอะไรพวกนี้ก็อย่างนี้แหละพอแล้วโอ้โหโอเคครับโอ้โหของแถมดูดีมากอย่างนี้อัพเพลินๆเลยล่ะแต่ลีชั้นนี้อีกสักรอบแล้วกันก็น่าจะครบแล้วล่ะที่อยากได้หรือถ้าไม่ครบก็ค่อยไปในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันแต่หลังจากนี้ตุ่มใหม่มันก็มีธาตุไงเราก็ไม่ต้องทำแล้วตุ่มเก่าๆมันก็น่าจะตกรุ่นไปเลยน้องๆก็เหมือนกันที่จริงถ้าจะทำก็ไม่ต้องลงด่านนี้ก็ได้มั้งคือถ้าเพิ่งหัดเล่นนะเรายังไงน้องก็ต้องไปเปิดหาตัวใหม่คือตัวเก่าๆที่ไม่มีธาตุก็เดี๋ยวก็ตกรุ่นละน้องก็เปิดหาให้เจอแล้วกันเขตมัน1บวก1ไงแล้วก็เอาวะที่จริงมันแถมมาให้เลยก็ได้นะธาตุอ่ะ ก
ก็ไม่รู้จะทำให้ยากทำไมใช่ไหมเอ่ยต้องมาทำด่านเพิ่มต้องมาทำกิจกรรมเปิดเพิ่มใช่ไหมก็ติดตัวมาเลยก็ได้พอขึ้นแล้วไม่ต้องมาอัพเสริมเข้าไปเพราะตัวใหม่ก็มีติดตัวมาให้เรียบร้อยตลอดเออพอคิดได้อย่างนี้ก็อืมก็งงกับเกมนะโอเคอารมณ์ประมาณว่าแกอยากจะรีดขนนกออกจากผู้เล่นเท่านั้นเองแต่สักพักก็กากแล้วคือถ้าทำอย่างนี้คือมันน่าจะทำแบบเลือกธาตุเองได้หรืออาจจะทำเป็นทีมธาตุน้ำทั้งหมดเลยก็ได้แบบไม่มีมาจำกัดว่าตัวนี้ต้องธาตุนี้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณอยากเป็นธาตุไหนแชมเปญธาตุน้ำคุณอยากให้เป็นธาตุไฟก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแชมเปญชอปป้านเขาธาตุน้ำกันเราทำเป็นธาตุดินซะไอธาตุไม้ซะจะได้ชนะธาตุน้ำเออมันก็น่าจะทำอย่างนั้นได้แต่ในแม่กำหนดไปแล้วก็โอ้โหโอ้โหถ้ากำหนดมาแล้วก็มันก็ไม่น่าจะควรจะมาต้องทำเองอะไรอย่างนี้ไงเล่นไป มีอะไรอีกว่าเกมนี้อาจจะหมดประเด็นแล้วตัวใหม่คือถ้าจะออกตัวใหม่เทพๆมาผมก็ว่าเฉยๆนะมุกเดิมๆไงคือออกเทพมาแค่ไหนแต่มันเปิดไม่ได้ก็หมดอารมณ์เล่นเหมือนเดิมนึกว่าเปิดอันเนี้ย300ราคาเป็นเงินบาทก็500ไปเติม RV ก็500กว่าปองอ้าวทำไมหลุดอ่ะสักครู่ครับอยู่ดีก็โหลดของก็แรงจริงๆว่ะบ่นไม่ได้แล้วไง เออแต้มเขียวใช่ไหมแต้มเขียวผมทำคลิปไว้แล้วนะเยอะเลยแบบครบเครื่องเลยต้องไปเปิดหาเองภายในไม่กี่ช่วงเดือนนี้แหละหลังอัปเดตอ่ะผมก็ไล่ทำแล้วว่าตัวไหนด่านไหนไปดูเองคำมีส่วนใหญ่จะมีคำอธิบายไว้ใต้คลิปด้วยใต้คลิปนั้นนะก็ไปดูเอาตรงนั้นดีกว่าจะพิมพ์ไปดูเองอ่ะจะมาพิมพ์อธิบายเพิ่มก็รู้สึกอ้าวเขาทำคลิปแล้วนี่ก็ดูเองสิคือมันค่อนข้างครบแล้วครับก็ไม่รู้จะถามทางไหนไงเราก็ต้องทำเองนั่นแหละแถมอีกสักหน่อยแล้วกันจะไปทำตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยเล่นนอกรอบปิโก้เราได้กี่ตัววะธาตุไม้เหมือนจะหลายตัวกันโอ้ยขาท่าดาวแต่เราก็เล่นเพิ่มได้นี่นะสี่ดาวเยอะมากครับปิโก้เราเล่นอะไร PP ก็ลงลง PP ก็ทำไปแต่ที่จริงก็ให้เรามาเลยก็ได้ไงไม่ต้องมานั่งทำใหม่ทำเองอะไรพวกเนี้ยสีสวยดีเหมือนกันวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วโอ้โหตอนแรกๆก็คือพอเอาไปใช้เองอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจว่ะสกิลมันไม่ค่อยติดให้อ่ะเนี่ยที่อยากได้แต่พอเล่นเป็นบอทนะเป็นบอทฝั่งของฝั่งตรงข้ามนะโอ้โหติดดีเหลือเกินติด 3-4 ตัวเจออย่างนี้เราก็เซ็งแต่ที่จริงตัวใหม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะถ้าจะให้แบบสร้างเองอ่ะนะก็คือเลือกธาตุได้เลยอ่ะไม่ต้องมาบังคับว่าต้องธาตุไหนธาตุไหนเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็อัพเกรดมาให้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดเยอะแยะเสียเวลาทำอะไรพวกเนี้ยเมื่อกี้ตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมอ่ะตัวอมตะเอานี้ก่อนแล้วกันลง PP แล้วก็ด่าทำอมตะด้วยโอ้ได้ตัวเดียวเดี๋ยวเราก็ลงนอกรอบไหมนะ
คครับก็น่าจะครบแล้วแต้มเขียวก็ใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ก็ย้อนไปดูนั่นแหละไม่แน่ใจใส่เดี๋ยวอาจจะใส่ไว้ตอนท้ายคลิปนี้แล้วกันก็อยากดูก็เข้าไปดูกีเลยจะไม่จบจบแล้วสิซีป๊อปเปอร์ไปดูร้านค้ากันทิ้งท้ายหน่อยได้กล่องเดียวนะเราไม่ได้ตีปิดช็อปวันนี้ขาย8ดาวมาแล้วซื้อเลยแล้วกันเนี่ยรอไว้ มันเปิดไม่ได้เลยตัวใหม่ไม่มาเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวแล้วก็อดีมันไม่ได้เลยและไม่ได้คิดจะเก็บบี้ไว้ไปทางเปิดแล้วไงเพราะมันไม่ได้เลยไม่รู้จะย้ำยังไงเพราะมันไม่ได้เลยก็พอดีกว่าโอเคครับแค่นี้ละกันสวัสดีครับแต้มเกี่ยวก็ใช้เวลานิดนึงในการทำแต่ละตัวแรกๆมันก็ไม่ค่อยออกหรอกสรุปเล็กๆแล้วกันนะคือพอแรกๆมันเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์ไงใช่ไหมมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 1% โอกาสได้ก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่พอเราสะสมไปเรื่อยๆพอเริ่มเยอะก็ได้ของแถมเพิ่มยิ่งได้ของแถมเพิ่มก็เหมือนแบบได้โอกาสได้ตัวตกจากด่านเพิ่มขึ้นด้วยเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนี่ยพออดทนได้ครบร้อยอย่างเงี้ยก็เหมือนได้ง่ายขึ้น1เท่าจากที่ตกแค่รอบละ1ตัวก็เป็นตกรอบละ2ตัวก็มีลุ้นที่ได้ที่ตัวที่เราอยากได้มากๆได้มากขึ้นและนี้ก็ 176% ตกจากด่านปกติ1ตัวแถมอีก1ตัวชัวร์แล้วก็อีก 76% โอกาสได้รอบเดียว3ตัวก็เยอะโอเคครับประมาณนี้อดทน